ที่นี้มีแต่ให้รองประธานมวยกัมพูชาอัดฉีด5 ล้านเหรียญพรมสำนังยอดมวยเขมรถือเป็นคู่มวยที่แฟนชาวกัมพูชาให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการเดินทางมาชกที่ประเทศไทยของพรหมสำนักนักชกขวัญชาวเขมรในรายการไทยไฟท์คนรักปทุมเมื่อวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยนักชกเขมรวัย38ปีขึ้นสังเวียนในกติกามวยคาดเชือกรุ่น78 กิโลกรัมก่อนเอาชนะน็อกนาอิมอฟฟีดัฟซ่อนนักมวยดาวรุ่งวัย21ปีชาวรัสเซียไปได้เพียงแค่ยกแรกงานนี้ทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์ในบ้านเกิดของเจ้าตัวทันทีถึงขั้นที่นายเสรจันตอนรองประธานกิตติมศักดิ์ดิษพันธ์วันทายมได้ออกมากล่าวยกย่องถึงชัยชนะในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับพรหมสำนักที่คว้าชัยชนะได้อีกครั้งเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะนี้ผมอยากจะมอบเงินให้เป็นจำนวน5 ล้านเหรียญประมาณ 43,000 บาทจึงขอให้เจ้าตัวมารับเงินจำนวนดังกล่าวจากผมที่สำนักงานได้ตลอดทุกชั่วโมงการทำงานชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงเป็นชัยชนะของพรหมสำนักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชัยชนะของประเทศกัมพูชาทั้งหมดด้วยมันเป็นชัยชนะของศิลปะการต่อสู้ของเขมรพวกเราทำได้สำหรับเรื่องราวของมวยไทยกับกุลแขมยังคงได้รับการจับตามองอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023ออกมาประกาศว่าจะไม่ขอใช้ชื่อมวยไทยในการแข่งขันหนนี้โดยจะใช้ชื่อว่ากุลแขมที่ถือเป็นกีฬาประจำชาติของพวกเขาแทนสำหรับรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชากลายเป็นที่รู้จักของแฟนกีฬาบ้านเราเมื่อเคยออกมาประกาศอาชีพนักมวยเขมรว่าหากใครคว่ำบัวขาวบัญชาเมฆลงได้จะให้บ้านรถและเงินแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ออกมาสงบศึกด้วยการประกาศขอให้แฟนว่าไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านและพี่น้องกัน